2คอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังที่เห็นแชมป์ไทยลีกเอาชนะแชมป์เคลีกได้อย่างไม่เสียประตูโดยผู้เล่นอายุน้อยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับทีมบุรีรัมย์นะครับก็ใช้ผู้เล่นที่มีอายุน้อยนะครับซึ่ง4คนอายุไม่ถึง23ด้วยซ้ำนะครับนั้นได้แก่สุพนัทนะครับอายุ16ปีเท่านั้นเองนะครับสุภชัยอายุ20ปีครับสุภโชคอายุ20ปีแล้วก็เป็น Man of the Match ของแมตช์นี้นะฮะแล้วก็สามารถทำประตูได้ด้วยครับนะและคนต่อมานะครับก็รัตนกรนะครับอายุ21ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งทั้ง4คนนี้นะครับก็มีรายชื่อติดทีมชาติชุดอยู่23ซะด้วยนะครับตอนนี้หลายคนก็คงมั่นใจในตัวแทนเหล่านี้แล้วนะครับเพราะจากผลที่สู้กับทีมระดับท็อปของเอเชียอย่างชอนบุกได้แบบนี้นะครับและในแมตช์นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าใช้ผู้เล่นคนไทยทั้งหมด9คนเลยทีเดียวเลยครับแล้วก็มีชาวต่างชาติแค่2คนนะครับและเหมือนว่าในเกมนี้นะครับคนไทยจะแบกชาวต่างชาติมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับการพัฒนาของเยาวชนของทีมบุรีรัมย์นี้นะครับสุดยอดกล้าใช้เด็กเล่นได้ยอดเยี่ยมนะครับนะก็ต้องชมเนาะเพราะว่าเขาทำได้ดีหวังว่าใครบางคนจะเข้าใจนะครับจากการชมครั้งนี้ถ้าไม่ดีคงไม่ชมนะจ๊ะอยากให้ทีมไทยแบบสโมสรในไทยหลายๆทีมเนี่ยทำแบบนี้เยอะขึ้นฟุตบอลไทยเนี่ยคงพัฒนาแน่ๆนะครับเอาละเราไปฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับหลังจากที่ได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับไทยลีกแชมเปี้ยนเอาชนะแชมป์เคลีกก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับทำได้ดีในขณะที่อยู่ในบ้านเท่านั้นล่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับเดียโก้คือใครตอนนี้เรามีสุภโชคคอมเมนต์ต่อไปนะครับช่างเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมนี่มันช่างสวยงามแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับมันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปเจอกันประเทศไทยใน AFC U23 คอมเมนต์ท่านมาครับบุรีรัมย์ยิงได้เพียง5ประตูจาก5แมตช์ในฤดูกาลนี้สุภโชคทำได้4จาก5หรือ 80% ของทั้งหมดช่างเป็นดาวรุ่งดวงใหม่คอมเมนต์ท่านมาครับอดใจรอไม่ไหวที่จะเห็นประเทศไทย U23สุพนัทสุภโชคสุภชัยนี่มันยูนิตสุภะใช่ไหม สามทหารเสือสุภะ คอมเมนต์ต่อมานะครับไม่มีเดียโก้ไม่มีปัญหาแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับเกมที่ดีและเสื้อสวยบุรีรัมย์2บวก2โควต้ากำลังจะมาถึงไทยลีกมีไปก็เท่านั้นนะครับถ้าทีมอื่นไม่พัฒนาตามเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะครับคอมเมนต์ท่านมาสาสลักทำได้ดีมากในคืนนี้ทำไมเขาไม่อยู่ในทีมอยู่23หรืออายุมากกว่า23แล้วก็ในตอนนี้นะครับก็อายุ23นะครับแล้วก็เกินเกณฑ์นะครับก็เลยทำให้ไม่ติดชื่อในทีมชาติอยู่23นั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับช่างน่าว้าวมากเกมต่อไปต้องเจอกับใครก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับปักกิ่งกัวอันวันที่9เมษายนปี2019สนามกีฬาช้างคอมเมนต์ต่อมาครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในอาเซียนเสมอคอมเมนต์ท่านมาครับเมื่อคุณมาถึงช้างคุณควรจะดื่มนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชนะด้วยผู้เล่นชาวไทย9คนสุดยอดบุรีรัมย์คอมเมนต์ถัดมาครับเดียโก้จะต้องภาคภูมิใจในตัวสุภโชคเพราะเขาเป็นเด็กปั้นของเขาคอมเมนต์ต่อมาครับบุรีรัมย์พร้อม3แต้มแรกของ AFC แชมเปี้ยนลีก2019คอมเมนต์ถัดมาครับยะโฮ1ต่อ1กะยองนำส่วนบุรีรัมย์1ต่อ0ชอนบุกก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับเก่งทั้งคู่
แต่บุรีรัมย์เล่นกับบอสใหญ่ของเอเชียอย่างชอนบุกพวกเขามี2แชมป์ของ ACL และแชมเปี้ยนของ K-League ฉันชอบบุรีรัมย์คอมเมนต์ต่อมาครับฉันหวังว่าทีมอินโดนีเซียจะเล่นใน ACL เร็วๆนี้คอมเมนต์ท่านมาดีใจเสมอที่สวมชุดนี้สวยๆเสื้อบุรีรัมย์คอมเมนต์ถัดไปนะครับป้องกันได้ดีและตอบโต้ได้ดีนี่คือฟุตบอลที่ทันสมัยไม่ต้องครองบอลนานมากนักแต่บุกหลายครั้งคอมเมนต์ท่านมาครับมันไม่เพียงแต่ชัยชนะของบุรีรัมย์หรือไทยเท่านั้นแต่เป็นเพื่ออาเซียนด้วยความภาคภูมิใจคอมเมนต์ต่อไปครับยินดีด้วยบุรีรัมย์และฟุตบอลไทยฉันประทับใจนักฟุตบอลอายุน้อยของคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับสุพนัทอายุ16ปีสุภชัยอายุ20ปีสุภโชคอายุ20ปีเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยในการแข่งขันและผู้ทำประตูนี้รัตนกรอายุ21ปีและสสลักษ์อายุ23ปีคอมเมนต์ต่อมาครับ30องศาขึ้นไปทำให้ผู้เล่นเกาหลีร้อนแต่เป็นเรื่องปกติสำหรับคนไทยและชาวเอเชียเราเกิดในเขตร้อนและร้อนจัดร้อนชิบหายด้วยล่ะตอนเนี้ยคอมเมนต์ต่อไปว้าวเกมที่ดีบุรีรัมย์โชคดีผ่านไปยังด่านต่อไปแฟนๆ JDT สนับสนุนบุรีรัมย์ JDT นะฮะบางคนถามเข้ามาคือทีมอะไรนะครับเป็นทีมของในลีกมาเลเซียนะครับที่จริงก็ชื่อยาโฮอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาครับสโมสรที่ดีที่สุดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเอเชียจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเคารพบุรีรัมย์แม้ว่าคุณจะสูญเสียเดียโก้ซูเปอร์สตาร์ย้ายไปยะโฮคอมเมนต์ต่อไปครับฉันไม่ได้ดูเกมทั้งหมดแต่การได้เห็นหนุ่มไทย2คนกองหน้าทำได้ดีมากในเกมนี้สู่กับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในเอเชียมันทำให้ฉันรู้สึกว่ามีความหวังในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาครับเล่นได้ดีบุรีรัมย์หวังว่าทีมอินโดนีเซียจะอยู่ใน AFC Champions League สักวันหนึ่งคอมเมนต์ท่านมาครับจักมาเนียสนับสนุนอาเซียนครับเสมอใน ACLคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์คนไทยนะครับไปฟังกันดูนะครับเคยคิดมาตลอดเวลาที่ผมดูบอลไทยสดทีมไทยมักจะแพ้พอเกมไหนที่ไม่ได้ดูส่วนมากจะพลิกชนะเกมนี้เลยลองไม่ดูสดรอดูผลอย่างเดียวไอ้ยัดเข้ชนะเฉยเลยสะใจว่ะเอออย่างน้อยคำว่าบอลไทยเนี่ยก็ยังพอมีอะไรให้ภูมิใจนอกจากเรื่องชนะทิพย์เยี่ยมตุ้ยคือเหี้ยอะไรเยี่ยมตุยเออก็คิดเหมือนกันนะทำไมเวลาไม่ดูเนี่ยชนะพอดูแพ้เลยไม่ดูแม่งละ คอมเมนต์ต่อไปครับบุรีรัมย์ใช้ผู้เล่นต่างชาติ2คนแต่สามารถเอาชนะชอนบุกได้แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังของชอนบุกสมควรได้รับชัยชนะอย่างมากสำหรับบุรีรัมย์ก็จะไปแล้วนะครับกับการสอบคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังที่เห็นแชมป์ไทยลีกเอาชนะแชมป์เคลีกได้อย่างไม่เสียประตูด้วยนะแล้วก็ใช้ผู้เล่นอายุน้อยนะครับซึ่งก็มีทั้งหมดประมาณ 4-5 คนนะฮะเสียดายที่สัสลักษ์ไฮประโคนนะฮะอายุเกินเกณฑ์นะไม่ได้ไปติดทีมชาติเลยนะครับเสียดายนะเกินเกณฑ์นะฮะยังไงเราก็ต้องทำตามกฎเขานะแต่ยังไงเราก็ยังมีคนเก่งๆอีกมากตั้ง4คนนะฮะโอ้โหทั้ง3คนนะ3คนใน4คนเนี่ยเป็นกองหน้าทั้งหมดนะครับโอ้โหยูนิตสุภะนะจำไว้ สุพนัทสุภชัยสุภโชคโอ้โห แน่นอนนะฮะในวันที่22ถึง26ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ
ก็อย่าลืมไปลุ้นเชียร์ U23 รอบคัดเลือกที่จริงเราก็ได้เข้ารอบไปแล้วเพราะเราเป็นเจ้าภาพแต่ก็ใช้ผู้เล่นฟูลทีมนะฮะในการแข่งขันครั้งนี้ก็น่าไปลุ้นดูชมได้นะครับแล้วก็รอดูว่าทีมไหนที่เราต้องเจอไม่ว่าจะเป็นบูไดเวียดนามอินโดนีเซียนะฮะว่าทีมไหนจะไม่ได้ไปต่อกับเรานะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมแต่ก็ถ้าสมมติเวียดนามกับอินโดนีเซียเนี่ยได้อยู่ใน2ทีมบนใช่ไหมก็ได้ไปทั้ง2เต็มไปทั้ง2ทีมได้ไปทั้ง2ทีมนะฮะเออแต่ถ้าสมมติไทยเราอยู่สัก2ตำแหน่งเนี้ยต้องมีทีมไหนทีมหนึ่งไม่ได้ไปแน่นอนนะฮะตรงนี้นะครับเวียดนามกับอินโดแม่งก็ทะเลาะกันนะฮะเอ้ยกูชนะมึงอยู่แล้วยังไงมึงก็ไม่ได้ไปต่อยังไงมึงก็แพ้ประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยเออก็ต้องมาลุ้นชมกันนะครับแม่ยังไม่เริ่มก็หนุกหนานกันแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับแมชนี้หรืออยากให้ทำคอมเมนต์อะไรตอนนี้ก็พยายามหาคอมเมนต์เวียดนามอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ส่วนเชียงไม่ได้ลงใช่ไหมแล้วก็เราชนะด้วยคราวนี้เวียดนามพูดอะไรไม่ออกครั้งก่อนเนี่ยเวียดนามไม่ได้ลงมันก็ด่าเรานะฮะ เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวก็มาทำให้ฟังนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ